กัปสุลัมพาหยกโชติสกุลค่ะถือใบขับขี่นักแข่งรถทางเรียบจากระยองสท.คลาส4ค่ะสังกัดทีม A Motorsport เขินจังได้พูดเลยแบบนี้ทำไมถึงมาแข่งรถล่ะคะมันเป็นกิจกรรมที่แบบว่าคนทั่วไปเนี่ยเข้าถึงได้ยากมากแล้วโดยส่วนตัวก๊อฟเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบสนุกอยู่แล้วชอบทำกิจกรรมเอาท์ดอร์เป็นคนแบบว่าลุยๆตอนที่ก๊อฟดูฟอร์มูล่าวันเองอ่ะก๊อฟก็แบบสนุกมากอินมากคือแบบว่าเฮ้ยเราอยากเป็นแฟนนักแข่งใช่คือแบบว่าหุ้ยนักแข่งพวกนี้คือแบบว่า mindset เขาอะไรเขาคือแบบว่ามันน่าดึงดูด attractive มากคือแบบแล้วก็เป็นติ่งนักแข่งอ่ะคือเขาหล่อมากแล้วก็แบบเฮ้ยมันแบบมันดูไกลตัวมากสัมผัสไม่ได้แล้วอยู่ดีๆวันนึงอ่ะก็ถามว่ามีตำนานรถแข่งแห่งประเทศไทยโทรมาติดต่อบอกว่าสนใจอยากเป็นนักแข่งทุกท่านที่ชายนี่นิวเชียเตอร์กำลังจะเริ่มต้นแล้วค่ะจะทำให้เขาได้รู้ว่าฉันมีนักสีดำใจขอเสกให้เขาได้ฟังทำอาชีพอะไรล่ะคะก็เป็นนางแบบโฆษณาค่ะทำมาตั้งแต่ตอนเรียนหนังสือแล้วก็ถ่ายโฆษณามาเยอะมาก200กว่าตัวนะคะก็หลังจากนั้นก็เลิกมาก็มีทั้งเป็นพิธีกรดีเจเล่นหนังเล่นละครถ่าย MVแล้วก็ถ้าถามถึงอาชีพปัจจุบันเลยก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจค่ะแบรนด์กาแฟ Blue Flavor แล้วก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของสินค้าต่างๆค่ะแล้วก็มีรีวิวสินค้าก็จ้างได้นะคะก๊อฟเลิกปั่นจักรยานแล้วหรอ No ก๊อฟยังไม่เลิกปั่นจักรยานค่ะแล้วรู้ไหมนักแข่งระดับโลกอ่ะทุกคนปั่นจักรยานนะแต่ก๊อฟอ่ะเริ่มต้นมาจากการปั่นจักรยานมาก่อนแล้วตอนนี้ปั่นจักรยานอะไรอยู่บ้างใช่ไหมคะโอ้โหโอ้โหก็เรียกว่าก็มีรถทุกประเภทเลยเดียวมีตั้งแต่รถไต่เขาใช่ไหมคะรถทางเรียบรถไกลเสือภูเขากราวเวลซึ่งตอนนี้อินกราวเวลมากๆทำไมถึงต้องเป็นกราวเวลเพราะกราวเวลเนี่ยมันก็จะเป็นแบบกึ่งโรดกึ่งเมาน์เทนไมค์ถึงเมาน์เทนไบค์ผสมกันใช่ไหมคะแล้วมันเป็นอะไรที่แบบว่าทางที่เราไปอะเราต้องมีสติมีสมาธิตลอดเวลาเพราะเราจะคว่ำเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มีคนเอาลูกวิ่งไปทำสวัสดีตอนเช้า ใช่ค่ะสวัสดีวันจันทร์สวัสดีทุกวันเลยนะคะก็เป็นอะไรที่แบบว่าน่ารักมากๆก็คือแบบญาติส่งมาให้ดูเพื่อนส่งมาให้ดูแบบก็รู้ไหมว่าแบบเธอไปอยู่ในกรุ๊ปไลน์พ่อแม่ฉันอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเอ้ยน่ารักมากแล้วเรารู้สึกดีที่เราแบบได้กู๊ดมอร์นิ่งทุกคนในยามเช้าค่ะเรียกว่าเป็นกิจกรรมวิ่งเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้อยู่เรื่อยๆบ่อยๆเพราะว่าในบาร์ที่ที่ก๊อฟไปเนี่ยบางทีมันไม่สะดวกขนจักรยานไปเราก็ขนแค่รองเท้าวิ่งไปแล้วก็ได้ไปวิ่งในสถานที่ใหม่ๆเปลี่ยนบรรยากาศได้ไปเอนจอยอากาศบรรยากาศแบบนั้นก็แบบดีค่ะชอบการวิ่งมากๆจะไปวิ่งต่างประเทศบ้างไหมคือความฝันของก๊อฟเลยก๊อฟชิงลอตโต้ทุกงานแต่ไม่เคยได้เลยแล้วทำไมถึงไม่บริจาคถึงไม่ซื้อใช่ไหมคะเราคิดว่าการไปเที่ยวต่างประเทศเราต้องมีดวงก๊อฟอยากใช้ดวงในการที่แบบว่าฉันชิงลอตโต้ได้ไหมถ้าฉันชิงได้ฉันมีโชคฉันจะไปเห็นก๊อฟชอบไปแคมปิ้งใช่ค่ะก๊อฟชอบไปแคมปิ้งมากๆก๊อฟชอบไปสัมผัสธรรมชาติไปรับพลังงานดีๆมาจากธรรมชาติก็ว่าร่างกายคนเราอ่ะมันทำงานมันเหนื่อยมันมีท็อกซิกบางๆอยู่ในใจพอเราได้กลับไปคืนสู่ธรรมชาติแล้วมันได้แบบว่าผ่อนคลายคลายความเครียดใช้สติสมาธิอยู่กับธรรมชาติมันแบบเป็นฟีลลิ่งฟู้ดมากๆที่ไปรับพลังงานจากธรรมชาติท
ถ้าไปแคมปิ้งใกล้ๆบ่อยๆสุดเนี่ยก็น่าจะเป็นเขาใหญ่ค่ะเพราะว่ามันใกล้กรุงเทพเนาะเราไปรับพลังงานจากธรรมชาติได้บ่อยๆเรื่อยๆแต่ถ้าที่ประทับใจมากที่สุดก็คือก๊อฟได้ไปเดินป่าที่จังหวัดตากคือใช้เวลา3วัน2คืนนอนอยู่ในป่าแล้วเรารู้สึกแบบว่าขอบคุณธรรมชาติรับพลังงานจากธรรมชาติมันรู้สึกแบบว่า fulfilling ไม่ทำกาแฟแล้วหรอ I just need a coffee in the morning คือก๊อฟกินกาแฟก๊อฟรักกาแฟมากก๊อฟมีเครื่องคั่วเองที่บ้านนะจ๊ะเพราะว่าก๊อฟชอบกินก๊อฟชอบสรรหาเมล็ดกาแฟที่แบบอร่อยมาคั่วชิมเองแล้วก็แบ่งปันให้เพื่อนฝูงกินอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็เมื่อล่าสุดก็มีโอกาสได้เป็นผู้ช่วยสอนค่ะของคลาสกาแฟที่เรียกว่าเป็น number one คือคลาสเนี้ยคือที่สุดของวงการกาแฟแล้วก็มีโอกาสได้เป็นผู้ช่วยโชคดีมากๆและเมื่อหลายๆปีก่อนก็ปั่นจักรยานไปถึงไร่กาแฟแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักกับอ้ายจรูนเจ้าของฟาร์มใช่ไหมคะแล้วก็มีโอกาสขออ้ายแบบไปกินนอนอยู่กับอ้ายเพื่อแบบว่าไปดูถึงการปลูกการเก็บเกี่ยวการทำโปรเซสกาแฟตอนนี้ก็มีแบรนด์กาแฟเป็นของตัวเองค่ะชื่อว่า Blue Flavor ค่ะเป็นกาแฟในขวดวายแล้วก็กิจกรรมเยอะมากมีเวลาว่างไหมถ้ามีเวลาว่างก็อยากกลับไปเรียนฝึกขี่ Enduro ค่ะเพราะว่าอยากมีสกิลในการที่เราจะขี่มอไซค์เข้าไปลุยตามป่าเขาลำเนาคายเที่ยวไล่กาแฟสัมผัสธรรมชาติอะไรแบบนี้ก็อยากจะกลับไปขี่มอไซค์อินดูโร่ค่ะอยากฝากอะไรถึงคนดูแฟนคลับฝากเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามกอล์ฟด้วยนะคะแล้วก็ทีม M Motorsport ค่ะก็สะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนอยากเห็นเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าให้กำลังใจตอนกอล์ฟแข่งรถค่ะก็สุดท้ายนี้นะคะต้องขอขอบคุณทีม M Motorsport K45 Maxima Oil พี่ๆทีมงานทุกคนนะคะน่ารักมากสปอนเซอร์ที่น่ารัก Air Asia นะคะและที่สำคัญยังเปิดรับสปอนเซอร์เพิ่มอยู่นะคะก็ติดต่อกันเข้ามาได้ทางทีม M Motorsport ค่ะเป็นกำลังใจและติดตามกันด้วยนะคะไว้เจอกันในสนามนะบ๊ายบาย